อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูทาร์ตข้าวเหนียวมะม่วงมาฝากกันค่ะวิธีทำทาร์ตเทแป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งคนให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มเปิดเครื่องตีใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเติมไข่ไก่และนมข้นจืดตีต่อจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนเนียนปิดเครื่องค่ะพักไว้15นาทีรีดแป้งที่ได้เป็นแผ่นบางกดด้วยพิมพ์วงแหวนรูปดอกไม้วางแป้งพายลงบนพิมพ์กดตรงกลางให้เป็นหลุมจากนั้นจิ้มให้เป็นรูตรงกลางนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนสุกดีวิธีทำคัสตาร์ดมะม่วงใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่กะทิสำเร็จรูปน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดและสุกข้นปิดไฟค่ะเติมเนื้อมะม่วงบดละเอียดคนให้เข้ากันเตรียมไว้ตักข้าวเหนียวมูลลงตรงกลางของพายอบสุกตามด้วยคัสตาร์ดมะม่วงราดน้ำกะทิวางเนื้อมะม่วงกดเป็นรูปดอกไม้โรยหน้าด้วยถั่วทองทอดกรอบตกแต่งด้วยใบแก้วพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูทาร์ตข้าวเหนียวมะม่วงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ